อดีตข่าวใหญ่ที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็อาจจะตั้งตารอดูนะว่าสรุปแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงมันจะหายเข้ากลีบเมฆหรือเปล่าก็คือเรื่องของคดีอดีตผู้กำกับโจ้ค่ะคดีอดีตผู้กำกับโจ้ก็เป็นที่โด่งดังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะจากภาพหลักฐานคลิปที่ปรากฏว่ามีชายที่ตอนนี้พิสูจน์ทราบแล้วเนาะว่าเป็นตำรวจใช้ถุงดำคลุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะแต่คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าในตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่มี 2-3 วันของการจับกุมมีการตั้งตัวแถลงข่าวเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏชัดก็คือสรุปแล้วสาเหตุการตายของผู้เสียชีวิตแน่ละเขาโดนถุงดำเนาะคลุมหัวอยู่หลายๆคนก็มีการตีมีการเดาไปว่าอย่างนี้เนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะอากาศขาดอากาศหายใจแน่ๆเลยในขณะเดียวกันมันก็มีเสียงจากอีกฝั่งนึงมาเหมือนกันที่บอกว่าเอ๊ะแต่ว่าในใบที่ออกจากโรงพยาบาลที่หลังจากมีการไปส่งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นการเสียชีวิตจากโอเวอร์โดสเนาะก็คือการเสพยาเสพติดเกินขนาดค่ะซึ่งแพทย์เนี่ยก็มาชี้แล้วนะคะว่าที่ออกไปแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะกลไกทางเอกสารที่มันต้องเร่งออกตามมรณบัตรเพราะฉะนั้นตรวจอะไรพบในร่างกายประกอบกับคำที่คนที่เอามาส่งบอกยังไงเนี่ยก็ต้องเร่งออกไปแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการชันสูตรศพอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะใช้ข้อเท็จจริงว่าสรุปแล้วสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็มีการส่งไปที่พนักงานอัยการค่ะแล้วจากกรณีที่การตายของบุคคลคนนี้นะคะที่อยู่เป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นการเสียชีวิตภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าพนักงานนะคะทำให้ตามกฎหมายประมวลกฎหมายวิอาญาเนี่ยกำหนดว่าจะต้องส่งเรื่องให้ศาลทำการไต่สวนการเสียชีวิตให้ชัดค่ะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วเราทุกคนเนี่ยก็ต้องการที่จะทราบด้วยเนาะว่าสรุปแล้วจากข้อถกเถียงว่าเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจจากการถูกทุ่มถุงดำเนี่ยหรือว่าเสียชีวิตเพราะปริมาณสารเสพติดในเลือดกันแน่วันนี้นะคะข้อสงสัยนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าศาลจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีคำสั่งหลังจากไต่สวนการเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วคดีหมายเลขดำที่ช.7/2564กรณีการตายของนายจิรพงษ์ธนภัทรเหยื่อคลุมถุงดำในโรงพักสภ.จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งตกเป็นข่าวช่วงกลางปีที่ผ่านมาค่ะในคำสั่งศาลเนี่ยระบุว่าศาลจังหวัดนครสวรรค์ทำการไต่สวนแล้วจึงมีคำสั่งว่าผู้ตายคือนายจิรพงษ์หรือมาวินธนภัทรนะคะตายที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษณ์ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็คือต้องระบุด้วยนะคะว่าในห้วงที่เสียชีวิตเนี่ยไปเสียชีวิตที่ไหนเวลาไหนวันไหนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการตายเนี่ยนะคะก็คือมีการระบุว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่6สิงหาคม2564เวลา 13:20 น.และที่สำคัญเลยศาลระบุค่ะว่าเหตุและพฤติการที่ตายคือขาดอากาศหายใจเนื่องจากถูกพันตำรวจเอกที่ทิติสันขออภัยค่ะเนื่องจากถูกพันตำรวจเอกที่ทิติสันอุทธนผลกับพวกร่วมกันใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะเป็นเวลานานมากกว่า6นาทีในขณะที่ทำการสืบสวนขยายผลในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นการเสียชีวิตในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่ศาลก็ชี้ชัดแล้วนะคะว่าสาเหตุจากการตายเนี่ยไม่ได้มาจากปริมาณของยาเสพติดที่เกิดขึ้นนะคะจากหลักฐานที่ปรากฏตายเพราะขาดอากาศหายใจจริงๆเนื่องจากถูกอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกร่วมกันใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะเป็นเวลานานมากกว่า6นาทีค่ะดังนั้นก็เป็นที่ชี้ชัดแล้วนะคะแล้วก็มีการสอบถามไปยังทนายความค่ะก็คือคุณโชคชัยอ่างแก้วทนายความของอดีตผู้กำกับโจ้บอกว่าอย่างนี้แล้วศาลชี้ว่ามีคำสั่งในคดีชันสูตรเนี่ยว่าการเสียชีวิตเกิดจากการควบคุมแล้วก็ชี้สาเหตุจากการเสียชีวิตว่าไม่เกี่ยวกับคดีที่กองบังคับปราบปรามดำเนินการซึ่งต่อไปนี้แล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อไปนะคะทนายของอดีตผู้กำกับโจ้ก็บอกว่าเมื่อศาลนครสวรรค์สั่งในสำนวนชันสูตรแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะอัยการจะส่งให้ตำรวจเพื่อให้ตำรวจนครสวรรค์นำไปรวมกับสำนวนคดีที่กองบังคับการปราบปรามหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการยื่นฟ้องตามกระบวนการยุติธรรมค่ะส่วนในส่วนของลูกความของเขาหรือผู้กำกับโจ้ก็ต้องต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเผยด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าผู้กำกับโจ้เนี่ยถูกนำตัวไปไว้ที่ไหนนะคะตอนนี้อดีตผู้กำกับโจ้ถูกควบคุมไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะซึ่งคุณโชคชัยก็ได้ไปเยี่ยมบ้างพูดคุยบ้าง
คุณโชคชัยอัปเดตนะคะว่าตอนนี้อดีตผู้กำกับโจ้สบายดีปรับตัวได้แล้วขณะนี้คดีอยู่ในชั้นสอบสวนฝากขังและก็อยู่ในฝากที่5แล้วค่ะซึ่งในตามประมวลกฎหมายวิอาญานะคะคุณผู้ชมการฝากขังเนี่ยมันไม่ใช่ฝากตลอดไปนะแต่ว่าเป็นการฝากเพื่อที่จะไม่ให้คนที่ถูกฝากขังเนี่ยเข้าไปยุ่งกับพยานหลักฐานเนาะเพราะฉะนั้นมันกำหนดเวลาการฝากขังค่ะฝากขังได้ทั้งหมด7ครั้งตอนนี้ฝากไป5ครั้งแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการยื่นฟ้องค่ะอย่างไรก็ดีก็พูดคุยกับพันตำรวจเอกทิติสันเรื่องการประกันตัวหลังกระบวนการยื่นฟ้องแล้วเพื่อที่จะคือพอยื่นฟ้องแล้วเนี่ยนะคะมันจะเข้าไปสู่การที่เรียกว่าขังระหว่างพิจารณาคดีค่ะซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทนายความหรือว่าฝ่ายที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยสามารถที่จะยื่นประกันตัวได้เนาะคุณโชคชัยก็อัปเดตว่าคือหลังจากที่มีการเลื่อนฟ้องเรียบร้อยแล้วก็อาจจะทำเรื่องประกันตัวค่ะโดยนอกจากนี้นะคะทนายความก็บอกว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนมีผลกระทบหลายคนดังนั้นตัวผู้กำกับโจ้ก็บอกว่าอยากออกมาค่ะเพื่อเตรียมตัวการพิสูจน์ความจริงในเรื่องของเจตนาที่ต้องต่อสู้ด้วยพยานหลักฐานอันนี้เป็นฝั่งของทนายความของอดีตผู้กำกับโจ้นะคะที่มาอัปเดตเรื่องราวต่างๆว่าตัวของผู้กำกับโจ้เนี่ยต้องการที่จะอะไรซึ่งก็ยืนยันชัดว่า เมื่อมีโอกาสประกันตัวก็จะประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดีค่ะก็ต้องเป็นพิจารณาของศาลนะคะว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรค่ะขณะที่มาดูของฝั่งนักสิทธิมนุษยชนบ้างค่ะคุณพรเพนคงขจรเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิประสานวัฒนธรรมบอกว่าวันนี้มีคำสั่งคดีไต่สวนการตายโดยปกติกระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการปกติอยู่แล้วเนาะซึ่งคำสั่งออกมาเนี่ยก็ไม่เซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าเราทุกคนเห็นคลิปคุงถุงดำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นพิธีกรรมทางกฎหมายที่มาชี้ชัดให้แน่ใจ 100% ว่าการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มาจากการเสพยาเสพติดเกินขนาดแต่ว่ามาจากการที่ถูกคลุมถุงดำจริงๆทั้งนี้ค่ะก็บอกว่าเรื่องที่สาธารณชนควรที่จะตั้งคำถามต่อไปเนี่ยมีอยู่ 2-3 เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการปรากฏเป็นสาธารณะค่ะว่ามีการตั้งข้อหาอะไรกับอดีตผู้กำกับโจ้กันแน่เป็นข้อหาอะไรเป็นข้อหาที่เรียกว่าทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตหรือเป็นข้อหาเจตนาฆ่าต่างกันนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นการตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเนี่ยโทษก็จะเบากว่านะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการที่ไม่ได้เล็งเห็นผลมาก่อนเนาะว่าเป็นการที่เหมือนเป็นการที่จงใจเจตนาที่จะทำร้ายร่างกายแต่ว่าพลาดไปเสียชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นข้อหาเจตนาฆ่าค่ะก็จะเป็นข้อหาที่หนักกว่านะคะเพราะว่าเล็งเห็นผลเรียบร้อยแล้วว่าทำอย่างนี้เนี่ยก็จะเสียชีวิตแน่นอนแต่ก็ยังทำอยู่เนาะอันนี้เรายังไม่รู้ค่ะว่ามีการตั้งข้อหาอะไรกันแน่ค่ะซึ่งก็คุณพรเพ็ญเนี่ยนะคะก็เรียกร้องว่าให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเนาะเพื่อความโปร่งใสก่อนหน้านี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามทนายความเหมือนกันค่ะคุณโชคชัยเนี่ยแหละว่าสรุปแล้วผู้กับโจ้เนี่ยถูกตั้งข้อหาอะไรกันแน่ซึ่งคุณโชคชัยก็ไม่ได้บอกนะคะบอกว่าถ้าบอกไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีค่ะอันนี้ทางฝั่งนักสิทธิมนุษยชนที่จับตาดูคดีนี้อยู่เนี่ยก็เรียกร้องให้มีการเปิดออกมาเนาะว่าอดีตผู้กับโจ้โดนตั้งข้อหาอะไรค่ะอันนี้เป็นประเด็นแรกค่ะส่วนประเด็นที่สองนะคะก็คือประเด็นที่ว่าคดีลักษณะนี้เนี่ยข้อหาทรมานตอนนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยแม้จะมีร่างพรบทรมานและอุ้มหายกำลังเข้าสู่สภาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าข้อหาตัวข้อหาความผิดในการทรมานเนี่ยนะคะยังไม่อยู่ในระบบกฎหมายอาญาค่ะทำให้ทุกครั้งที่มีการดำเนินคดีเรื่องเนี้ยมันจะต้องแนบกับมาตรา157ไปด้วยก็คือ เกี่ยวกับความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งโดยอัตโนมัติเลยนะคะเวลาที่มีการตั้งข้อหาตามมาตรา157จะต้องส่งไปที่ปปช.ค่ะซึ่งทางคนที่จับตาเรื่องของคดีนี้อยู่เนี่ยนะคะก็เป็นกังวลค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาปปช.เนี่ยก็มีการดำเนินการล่าช้ามากอย่างเช่นกรณีพลทหารวิเชียรนะคะที่มีการถูกซ้อมอยู่ในค่ายทหารเนาะจนเสียชีวิตหรือว่าการซ้อมทรมานที่ปราจีนบุรีเรื่องนี้ที่ผ่านมาจากสถิติแล้วใช้เวลานานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปปช.ก็อาจจะชี้ว่าไม่มีมูลได้ค่ะจนไม่ได้ช่วยในการค้นหาความจริงค่ะซึ่งข้อเสนอนะคะข้อเสนอแรกเลยนะคะก็คือ 1. ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้เป็นระยะระยะค่ะเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจได้ติดตามอย่างต่อเนื่องส่วนข้อ2ก็คือก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องให้ความผิดข้อหาการทรมานเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าพ่วงกันไปเลยตอนนี้ที่กำลังเข้าอยู่เนี่ยก็คือพรบ.ปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายเนาะต้องระบบต้องกลายเป็นความผิดในระบบกฎหมายอาญาของประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะมีการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยที่เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
รื่องนี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะกรณีของผู้กำกับโจ้ค่ะพี่กอย่าค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่าแม้ว่าข่าวจะเงียบๆไปสักพักหนึ่งแต่ถ้ามีความคืบหน้ามีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคนก็ยังคงให้ความสนใจอยู่เพราะว่ากรณีนี้ก็เป็นคดีที่มีหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็ความเห็นของคนในสังคมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกดแค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะ